ครั้งสุดท้ายคือเราได้ SR ในตอนนี้มาครับผมซุ่มก็ให้ครับผมเป็นไว้ครับผมนะและฟันด้าครับผมไฮด้าเป็นทีครับผมเฮ้ยซื้ออะไรขึ้นเปล่าเนี่ยชมที่ทำให้ผมนั้นมีวันนี้แล้วขอขอบคุณผู้ติดตามทุกคนขอขอบคุณคุณแม่ที่ทำให้ผมได้เกิดมาและขอขอบคุณทาง Ubisoft ครับผมนั้นที่ได้เชิญผมมาทดลองเล่นเกมนี้ครับผมนั้นนั่นก็คือเกม Might and Magic Era of Chaos ซึ่งเกมนี้คือเป็นเกมเล่นฟรีคุณสามารถโหลดได้เลยล่างๆ description นี้ครับผมนะ okay. โหลดมาแล้วมาเล่นด้วยกันรับรองว่าโคตรมันและโคตรสนุกแน่นอนครับผมนะคือตอนนี้ได้เข้ามาเป็นในรูปแบบเรื่องของเกมRPGวางแผนการลบสุดยิ่งใหญ่ okay. แต่ขั้นแรกเรามาเรื่องของดูแอนิเมชันก่อนดีกว่านะครับผมนะเดี๋ยวผมจะแปลให้ฟังนี่ตามรอยเท้าฮีโร่ของเราและเดินทางไปยังโลกลึกลับแห่งเอ็นลอสนะครับโอเคสงครามจะไม่เหมือนที่สุดที่นี่และความเกลียดชังระหว่างฝ่ายจะนำไปสู่การปะทุอย่างรุนแรงในไม่ช้าปีศาจแห่ง EO4 ถ้าแปลผิดขออภัยด้วยฮะ Elsie's Land แห่ง Afri ครับผมนี่เป็นแบบเหมือนดินแดนฮะดินแดน Afri และหมอผีแห่ง Deja เห็นมั้ยฮะสังเกตว่าจะมีดินแดนหลายๆดินแดนนะครับบนที่ราบอีลาเทียนะครับเห็นไหมฮะกิฟฟรอนฮาร์ดพ่อของแคทเธอรีนเป็นผู้นำกองทัพมาหลายปีและได้สร้างอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่สำหรับมนุษยชาติขึ้นเพราะกำลังทหารบวกกับการทูตที่มีชั้นเชิงทำให้ประเทศรักษาความสงบตามแนวชายแดนไว้ได้เมื่อนางโตขึ้นแคทเธอรีนก็ออกจากบ้านเพื่อเกิดไปแต่งงานบนทวีปเอลอสนะฮะร้ายเรียมาสัตว์ผู้เชี่ยวชาญถูกสังหารจากการสมคบคิดอันชั่วร้ายและความโอ้โหโดนสังหารก็คือโดนวางยาผิดนะครับผมนะ no. อิตาเลียถูกลุกลามนี่ครับดินแดนอิตาเลียโดนลุกลามครับผมโดนกองกำลังชั่วร้ายนี่ครับอ๋อผมชอบตรงที่แบบว่ามีซัมแล้วก็แบบมีอย่างนี้ให้ด้วยนะเท่มากท่านผู้ชมนะแคทเธอรีนนะครับผมนะคือคุณพ่อเขาโดนฆ่าไปนะแคทเธอรีนก็เลยจะมากอบกู้อิตาเลียและเหล่าประชาชนพูดก็คือฟาบาคะศัตรูแข็งแกร่งมากเลยเราต้องการหน่วยลบเพิ่มไปที่เทวคราวนะครับก็จะสามารถที่จะอัญเชิญหน่วยลบมาได้นะไอ้หน่วยลบเพิ่มมาฟุ้มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้านักพลัดครับผมนะนี่นักพลัดปฏิบัติตามคำสั่งของราชินีแล้วเดินทัพไปยังอิตาเลียนเราเดินทางมาน้ำพุแห่งความเยาว์วัยครับผมนี่อ้าวเจอกองทัพแล้วครับเป็นกองทัพชั่วร้ายนะครับที่เราจะต้องดวลกับเขาโจมตีเป็นกำลังนะเลื่อนไปดูได้ครับผมนะนี่โจมตีเขาอุ้มสกิลก็คือเราสามารถที่จะลากไปใช้ได้ครับผมเห็นไหมก็จะสร้างดาเมจแก่ศัตรูอุ้มนี่ครับส่วนนี้ก็คือจะเพิ่มพลังครับผมให้ทีมเราฮิวให้เห็นไหมปุ๊บนี่ชนะไปที่เรียบร้อยครับผมนะ
ป็นไงท่านผู้ชมทางด้านล่างขวานี่ก็มาที่ยูนิตนะครับผมนะแล้วก็มาอัปเกรดก่อนคนซุ่มยิงของเราครับมาอัพธนูให้หน่อยแล้วก็อัพพวกหมวกอัพทุกอย่างเลยนะครับผมนะนี่เพื่อที่ความโหดของเราจะได้โหดขึ้น okay. เวลาไม่มีอุปกรณ์ก็สามารถที่จะไปตามด่านได้นี่เข้ามาครับผมอ้าวเจอกับไอแอมกรูทนะครับผมนะไอแอมกรูททหารเดนดรอยครับผมนะไอแอมกรูทโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่แอมกรูทกูโจมตีเต็มพลังไปอุ้มทหารม้าเราครับผมนะมาก่อนเลยนักพรตกับนักธนูครับซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังเราฮิวทหารม้าเราก่อนอู้โอเคเราต้องฆ่าพวกมันก่อนนี่ต้องทำลายพวกปีศาจม็อบปิ้งครับผมนะทำลายปีศาจม็อบปิ้งไปพอปีศาจม็อบปิ้งนี่คือแบบเป็นตัวปัญหาของเราอยู่ครับผมเดี๋ยวหิวโอ้เพิ่มกลับมาครับผมนะอย่าเพิ่งยอมแพ้ได้อยู่ครับผมนะไม่มีใครเสียชีวิตเห็นไหมครับบอกว่าชนะเวลาต่อสู้60วิแล้วก็ไม่มีใครตายนะครับผมนะห้ามคนตาย3ตัวขึ้นไปนะกองทัพเราต้องไม่ตาย3ตัวนะครับผมนะนี่ทำการอัปเกรดครับผมนะหลังจากที่เราหามาได้แล้วครับผมนะนี่อัปเกรดไปนะครับโอเคทำการ Back to the Future กลับมาครับผมแล้วก็อัปเกรดยูนิตไปปุ๊บหลังจากอัปเกรดเสร็จแล้วก็สามารถที่จะทำให้ขุนพลของเราเนี่ยกลายเป็นสีเขียวได้แล้วก็จะโหดขึ้นนะครับท่านผู้ชมโอเคไปที่โลกต่อครับผมนะฟาบาทเราพบประสาทอยู่ใกล้แม่น้ำเดลต้าเอาแล้วครับผมนะไม่มีใครหยุดยั้งเราจากการทวงประสาทคืนสู่เจ้าของที่แท้จริงเอาแล้วครับผมนะเราถึงประสาทที่พ่อเราตายแล้วนะครับผมนะ โอเคไปโจมตีครับยึดคืนก่อนยึดประสาทคืนมึงบังอาจเหรอบังอาจฆ่าพ่อฆ่าเหรอนี่เจอกับนักดาบครับผมนะป้องกันยูนิต9คนเอาแล้วครับผมนะนี่แคทเธอรีนก็คือจะเป็นตัวที่เราใช้อยู่นะแล้วก็สามารถที่จะใช้สกิลของแคทเธอรีนได้ด้วยนะครับนี่เราก็ใส่ไปเลยครับสกิลบึ้มลงไปครับผมนะสตันเขาก่อนแล้วก็ฮิ้วโอเคโจมตีไปสามารถใช้ระบบออโต้ด้วยนะแต่ว่าต้องรอเก็บเลเวลก่อนนี่ครับผมนะเรียบร้อยครับผมคนธนูของเราแม่งได้ MVP ไปครับผมฟาบาทศัตรูกำลังหนีไปแล้วเราจะตามไปหรือไม่ไว้ก่อนนะใครตามเปิดหีบก่อนนะครับผมนะได้คนดาบมาครับผมตอนนี้โอเคเราไปที่ยูนิตของเรานะครับทางด้านล่างขวานี้แล้วก็ปลดล็อกคนดาบได้เลยนี่ครับฟุ้มพลทวนโอเคพลทวนนี่คือเอามาแทงช่วยกับทหารม้าของเรานะครับผมนะนี่ใช้ EXP อันนี้ก็คือทำให้เพิ่มเลเวลของรหัสตัวละครของเรานะครับผมนะหนีพลทวนมาแล้วก็ทำการเพิ่มเลเวลพลทวนครับผมปุ้งโอเคฟาบาทกองเรือพร้อมแล้วโอเคออกเดินทางกันเลยดีกว่าไปออกเดินทางเลยโอ้โหขออภัยในเสียงรถกวนล่วงหน้าครับผมแล้วขออภัยในคำหยาบล่วงหน้าจากใจจริงนะครับซึ่งตอนนี้เขาแรงกันจริงๆอะแรงมานานมากนะครับผมจริงๆ0/30เราเจอกับฟรีนิกครับผมนะฟรีนิกอยู่ตรงนี้เหรอบทล็อกบทใหม่ที่เรียบร้อยแล้วครับผมนะไปโจมตีลงสีแดงต่อสู้ครับผมลองมาดูขบวนทัพของศัตรูกันนี่ครับด้านขวาครับผมเห็นไหมเราสามารถดูได้แล้วเราก็สามารถที่จะวิเคราะห์ของเราเองซึ่งเราก็ปรับนี่ครับปรับตามเขาเลยครับเขาก็จะสอนก่อนนะครับผมเนี่ยพลพลกับพลทหารม้าเราก็จะเข้าสู่การโจมตีที่สวยเพราะทหารม้าจะวิ่งเร็วกว่าเห็นไหมนี่ทหารม้าจะวิ่งเร็วกว่าปลื้มแล้วก็จะเข้าข้างไปครับผมนะนี่ไปอ้อมหลังโอเคสวยครับผมนะเราก็ฮิวให้ของเราก่อนนะครับพอรื้อปลื้มนี่แล้วก็ลงไปอุ้มครับผมแทบตายเลยไงฮะทหารม้าเราก็จิ้มสบายเลยนี่คือความแบบเป็นการวางแผนกลยุทธ์จริงๆนะครับผมต้องพูดก่อนอันนี้ก็คือเป็นโหมดเนื้อเรื่องครับผมนะแบบเบสิกถ้าหากว่าคุณอยากจะรู้เนื้อเรื่องต่อคุณสามารถที่จะลองมาโดดเล่นเดี๋ยวผมจะพาไปลงลึกแล้วก็พาไปสุ่มตัวละครแล้วก็บอกเกี่ยวกับเรื่องของระบบเกมนี้กันนะครับท่านผู้ชมโอเคนี่นกอัคคีหรือฟรีนิกกันเองครับผมนะเรามาเจอละถ้าพร้อมแล้วโจมตีเต็มพลังเลื่อนมาเลยครับผมนะนกอัคคีเรานี่ครับทหารม้ามาบุกก่อนครับผมนะเราทำการสตันไปก่อนปุ้งสตันไม่เข้านะครับเดี๋ยวเรารอฮิวจังหวะฮิวฟูโอ้โหนกอัคคีก็สู้เราไม่ได้นกอัคคียังสู้ไม่ได้ครับผมนะเป็นไงครับกองพลของเรากองทัพของเราครับผมนะโอเคเดี๋ยวพาไปลงลึกกันเลยดีกว่าครับผมนะท่านผู้ชมไปทั้งระบบ iOS และ Android ก็คือคุณสามารถที่จะโหลดได้เลยนะครับด้านล่างลิงก์นี้ครับผมนะรูปแบบเกมก็คือจะเป็น Tactical RPG ครับผมนะแล้วก็สามารถเล่นได้ฟรีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคุณคลิกด้านล่าง description นี้เลยครับผมนะ okay. ผลิตและให้บริการโดย Ubisoft Mobile นะครับนี่สงครามเทพประจันบานพร้อมแล้วใน17สิงหานี้เข้าร่วมและเป็นตำนานได้นะครับตอนนี้ก็คือเราอยู่กับตัวละคร 8.1 หรือว่า 70ก็คือเป็นรหัสที่ผมได้มาจากทีมงานครับผมนะแล้วก็จะพามาทัวร์กันนะผมนะขั้นแรกเรามาที่เทวาคลานก่อนเทวาคลานนี่ก็คือจะมียูนิตโทเค็นยูนิตทางด้านซ้ายมือนะครับอันนี้ก็คือเราสามารถที่จะมาดูฮีโร่ได้ทางซ้ายมือก็จะเป็นเรื่องของเผ่าพันธุ์หรือดินแดนนะครับเนี่ยจะมีคลาสเซิลมีแรมพาร์ตครับผมแต่ว่า
ตัวละครที่โหดสูงสุดแบบเป็นแรง SR แล้วก็มีแค่2ดาวคือสูงสุดครับผมนะทางยูนิตซ้ายมือนะครับเราแบ็กกลับมาที่ยูนิตขวามือเป็นยูนิต2ดาวครับผมนะแล้วก็สามารถที่จะกดฟรีได้ทุก24ชั่วโมงด้วยนะครับผมนะนี่ผมซื้อกุญแจมารอไว้แล้วครับแล้วก็มาดูก่อนนะครับว่ามีตัวอะไรบ้างเทวทูต SR นะตัวนี้ครับผมนะแลมพาร์ดก็คือจะเป็นมังกรเขียวที่โหดที่สุดเลยครับผมนะแล้วก็สตองโฮลดี้เป็นเบฮิมอธครับผมโอ้โหโคตรเท่เลยครับผมนะก็คือแต่ละตัวนี่มาจากตำนานจริงๆนะครับผมนะมังกรโครงกระดูกนี่ครับโอ้โหตำนานมังกรโครงกระดูกเขาว่าเป็นมังกรอมตะฆ่าไม่ตายครับผมนะแต่ว่ามีจุดอ่อนอยู่นะฮะลองไปหาดูเอาครับผมนะอินฟเรโนครับผมนะนี่ก็คือเป็นอสูรใต้ดินใต้นรกพิภพครับผมนะทาวเวอร์ครับจะเป็นเรื่องของยักษ์เห็นไหมฮะยักษ์สายฟ้าตัวนี้เลยนะดันเจียนครับผมจะเป็นเรื่องของมังกรดำนะครับฟอร์เทรดก็คือไฮด้าครับผมนะไฮด้าเขาว่าถ้าหากว่าคุณตัดหัวของมันเนี่ยก็คือหัวของมันก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมนะ oh. และสุดท้ายเลยคือคอนฟรักครับผมนะพูดพลังจิตครับผมนี่ดูแต่ตัวละครครับผมนะได้พูดน้ำแข็งพูดพายุก็คือจะเป็นดินแดนพูดนั่นเองนะคอนฟรักโอเคเราทำการกด10ทีเลยเพื่อที่จะหาตัวละครที่เราจะได้โหดนะครับท่านผู้ชมมาครับผมฟลุ่มสามดาวมาขำๆโอ้โหโกเลมเหล็กครับผม2ดาวขี้เกลือนะครับโอ้โห19ครั้งรับประกันการได้ SSR คือเราจะได้ SR ในเดือนนี้นะครับท่านผู้ชมมารอดูว่าจะได้ตัวอะไรอีกครับผมนะปึ้งร็อกครับผมนะร็อกเมาน์เทนครับผมนะนั่นเป็นโซดาร็อกเมาน์เทนคนละเจ้ากันครับผมนะปึ้ง3ดาวมาซุปกับบลินครับผมนะครั้งสุดท้ายคือเราได้ SR ในตอนนี้มาครับผมซุ่มก็ให้ครับผมเป็นไว้ครับผมนะและซันดาครับผมไฮด้าเป็นทีครับผมนะนี่ที่เขาบอกว่าสัตว์ร้ายหลายตัวที่อาศัยอยู่ในหนองน้ำลึกการได้สังหารมันเป็นเกียรติยศสูงสุดของฮีโร่และใฝ่ฝันโอ้โหคือสุดยอดมากจริงไฮดราครับผมนะอีกสักตัว3ดาวมาฟึ๊บเป็นออเกอร์ครับผมนะนี่เราได้มา3ดาวอีก1ตัวครับผมนั่นคือไฮดรานั่นเองนะครับผมนะโอเคเราแบ็กกลับมาแล้วก็จะพาไปดูเรื่องของยูนิตตรงนี้นะครับผมนะนี่แล้วก็เรามาทำการอัปเกรดไฮด้าก่อนนะครับเรามาที่อัปเกรดครับผมแล้วก็ไปอัปเกรดอาวุธกันนะครับนี่อาวุธเราอัปเกรดเสริมพลังมาเลยครับกดโป้งเข้าไปครับผมนะนี่โอ้โหอัปเกรดไปมาเป็นสีฟ้าครับผมนะให้ไฮด้าเราหมดก่อนนะครับแล้วก็ไปอัปเกรดยูนิตครับผมนะอัพไฮด้าของเราให้เป็นสีฟ้าเหมือนกันนะครับนี่ตอนนี้ไฮด้าเราก็กลายเป็นสีเขียวละสีฟ้านะครับผมนะโอเคแล้วก็เพิ่มเลเวลไฮด้าครับผมนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลเวล70ไปเลยนะฮะพอไฮด้าของเราแบบตัวละคร ID ของเราคือเลเวล70แล้วก็สามารถที่จะอัพให้70ได้เหมือนกันนี่ไฮด้าเลเวล70มานะครับผมนะพลัง 7,800 นะครับสกิลก็ปลดล็อกไปที่เรียบร้อยครับผมนะนี่อัพไปครับผมทำการอัพการผ่านอัพเกรดเข้าไปครับผมนะโป้งเข้าไปโอเคสวยงามครับผมนะแล้วก็แบล็กกลับมาเขาจะมีเรื่องของโคลอสซัสนะครับโคลอสซัสก็เปรียบเสมือนดินแดนบอลลองหรือโคลอสเซียมนะครับจะมีศึกแห่งแชมเปี้ยนศึกบอลลองฮีโร่แล้วก็อารีนาครับผมนะชิงความเป็นใหญ่ของท่านนะครับท่านผู้ชมพลังของราบานี่ก็คือ 3,300 นะครับผมนะป้องกันครับกดทันด้านบนขวามือนะครับแล้วก็เอาตัวละครเราไปใส่ก่อนเพื่อความโหดนะครับมีไฮด้านะแล้วก็เจ้ากระทิงครับผมแล้วก็เบฮิมอธครับผมนะปึ้ง3ตัวยืนหน้าเลยนะพลังตอนนี้ของเรา 40,000 เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมนะเราต้องเหมือนต้องไปเปิดหานะเปิดหาแนวหลังอีกนะเพราะแนวหลังของเราเหมือนยังไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะท่านผู้ชมนะครับเออแต่เรา 40,900 นี่ก็สวยหรูแล้วครับผมนะมาเรามาท้าสู้กับคุณสติลลิงไอแวนกันดีกว่ามาครับผมใส่ไปครับผมแล้วก็ต่อสู้เลยครับผมคือเราชนะอยู่แล้วนะครับพลังของเขา 30,000 ของผม 40,000 ก็พอสูสีโอ้โหของเขาก็คือมีมังกรเหมือนกันนะครับผมนะทัพของเราก็พอได้อยู่นะครับผมนะเลื่อนดูเลื่อนดูครับอันนี้เขาจะออโต้ให้นะครับปุ้มปุ้มโอ้โหไฮด้ากัดครับผมนะเขาก็โจมตีมาเหมือนกันตอนนี้โอ้โหพลังอะไรวะเนี่ยพลังมังกรออกพลังของแคสซอรีนของเขาเหรอหรือว่าพลังมังกรพ่นไฟของเขาแต่เราชนะแล้วครับผมนะไฮด้า MVP แตกครับผมนะเป็นไงครับท่านผู้ชม okay. เนี่ยหลังจากชนะก็คือได้รางวัลเพชรอีกนะครับผมนะเวลาคุณเลื่อนข้ามไปเรื่อยๆคุณก็ได้เพชรสะสมเรื่อยๆครับผมนะนี่ต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้มีแค่แคทรีนตัวเดียวนะเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้ด้วยนะครับผมนะเรามาที่ฮีโร่ครับผมนะทางล่างนี้เห็นไหมฮะนี่ครับตัวละครอื่นนี่ก็มีเหมือนกันถ้าหากว่าเรามีชิ้นส่วนคุณก็สามารถปลดล็อกได้เดี๋ยวผมจะพามาปลดล็อกดูทุกตัวเลยแล้วกันเออโอ้โหฟานโดนี่ก็เท่นะครับผมนะตัวละครเท่ๆหน่อยแล้วกันท่านผู้ชมโอ้ยโคตรเท่ครับผมนะท่านผู้ชมวันนี้โคตรเท่วิโดมิน่าครับผมนะโอ้โหวิโดมิน่าครับยอดของผมนี่ต้องแบบว่าให้เป็นแนวแบบอวตารหน่อยนะยอกครับผมนะสุดครับ
แล้วตัวละครโมเนียอย่างเงี้ยดูๆทั้งนั้นครับผมนะอุ้ยฟีลอนเลยครับผมเนี่ยปลดล็อกฟีลอนมาเลยครับปี๊ดได้ฟีลอนมาครับผมนะเดี๋ยวเราจะมาใช้แทนแคทเธอรีนของเรานะครับโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวพามาลองสกิลของฟีลอนกันนะครับผมนะนี่มาที่โลกเลยแล้วก็ไปลองสกิลบทที่3ตอนนี้ก็คือเรายังเห็นแค่บทที่3อยู่นะครับท่านผู้ชมที่ผมเล่นมานะครับอันนี้ฮีโร่ครับผมนะนี่ใส่ฟีลอนมาครับผมนะฟีลอนพลัง 76,000 ครับผมแล้วก็เหมือนเดิมครับเรายัดไปครับผมนะตัวละครที่เราจะต้องใช้นี่ครับผมไปดูคู่ต่อสู้ก่อนโอ้คู่ต่อสู้ I am good ครับผมนะสบายอยู่แล้วนะครับผมนะผมมาลองสกิลเฉยๆอยู่แล้วนะครับไปฟัดกันเลยดีกว่าไปยังไม่ทันได้ใช้สกิลเชื่อผมไหมครับยังไม่ทันได้ใช้สกิลคือตายก่อนนะยิงไอพวกนี้ตายก่อนแน่นอนครับดูครับดูครับสกิลยังไม่ทันดีเลย์ครับดูครับแวมไพร์ไปล่อแล้วครับผมนี่ครับนี่ครับสกิลไปฟีฟุ้มหูแบบสกิลไฟมาอะไรกันนะครับอันนี้ดูครับ I am good โดนลุมครับผมนะอันนี้คือเพิ่มพลังทีมเราครับโอ้โหเละก่อนดูดิครับเห็นแค่สกิลเดียวสรุปคือเห็นแค่สกิลเดียวนะเมื่อกี้เลยมาออโต้ออกโอเคไปด่านต่อไปครับผมเดี๋ยวสกิลต่อไปคือเป็นสกิล2สกิล3แล้วกันไม่รู้จะทันหรือเปล่านะฮะนี่ข้างหลังได้ใช้ใส่ข้างหลังอยู่ครับผมนะนี่มาแล้วมาแล้วสกิลเริ่มมาแล้ว48ยังนี่48แล้วสกิลนี้ก็คืออัญเชิญปีศาจสร้างความเสียหายฟุ้มโอ้ยโหยเชิญอินฟลิชมาครับผมนะโอ้ยอินฟลิชครับผมนะท่านผู้ชมสุดมากท่านผู้ชมเฮ้ยอันนี้ใช้ได้สกิลเมื่อกี้คือโดนใจอยู่แต่สกิลที่3นี่จะดีเลย์นานหน่อยนิดนึงนะสกิลนั้นจะต้องแบบรอดีเลย์พักหนึ่งก่อนนะครับท่านผู้ชมโอเครอบนี้ประตูเมืองเนี่ยได้ใช้สกิลโชว์แน่ท่านผู้ชมนะนี่เราไปประตูเมืองละไป47ครับโอ้ดีเลย์16วิผมว่าน่าจะจบก่อน16วิได้ซ้ำนะฮะเนี่ยประตูเมืองแตกแล้วท่านผู้ชมดูดิฮะเริ่มแบบสักกระจิกกระจายแล้วอันนี้ก็คืออัญเชิญลูกไฟต่อเนื่องโอเคมาลูกไฟต่อเนื่องขอดูสกิลก่อนฟุ้มโมแบบฟุ้มหายไปก่อนนะเพราะว่าพวกนี้เป็นแบบด่านแรกๆครับผมนะมอนสเตอร์ก็จะแบบอ่อนนิดนึงนะท่านผู้ชมแต่ถ้าหากว่าคุณเนี่ยอยากจะรู้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องต่อเนี่ยคุณก็สามารถที่จะไปเล่นเองได้นะครับผมนะกับเกม Might and Magic Era of Chaos นะครับผมนะนี่คือความเจ๋งแล้วก็โหลดได้ทั้ง iOS และ Android ด้วยนะเพราะฉะนั้นคุณก็คลิกเลยด้านล่าง description นี้ครับผมนะแล้วก็มาสนุกกันนะครับท่านผู้ชมเอาง่ายๆครับผมนะขอขอบคุณมากๆจากใจจริงที่ดูจนจบเพียงแค่คุณกดไลค์ subscribe นั่นก็หมายความว่าคนนั้นเป็นสปอนเซอร์และสนับสนุนผมที่เรียบร้อยแล้วครับผมนะกับเกม Might and Magic Era of Chaos นะครับผมนะแล้วเจอกันสวัสดีครับขอบคุณมากครับผมดับฉันเหมือนกับคนที่ตายเธอหายไปเหมือนยางลบฉันรู้สึกมันโดนตบฉันอยากตายกลายเป็นศพแต่ความรักนี้ยังไม่จบมันอยู่ในความทรงจำของฉันลึกๆในใจมันอยู่ในใจของฉันลึกๆลงไปไม่มีวันลืมและไม่มีวันเลือนลาง